ถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยยิ่งกั้นแล้วก็ต่อท่อลมเพิ่มคือหมายความว่าเขา JPX รู้สึกว่าตอนนี้เขาจะมีอุปกรณ์ถ่ายแล้วใส่ไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วท่อลมก็ปล่อยไปเลยปล่อยคู่กันอย่างเงี้ยเหรอปล่อยคู่ไปเลยไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้ออกนอกห้องนะมันตรงนี้มันระเหยหมดแล้วครับลมร้อนมันดันออกไปหมดแล้วครับไม่มีผลแล้วนี่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณพี่กั้นผ้าม่านแล้วนี่ครับแต่ผมเมื่อแนะนำให้ใช้แบบว่าพอลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเดียอย่างที่คุณพี่บอกนะคุณใหญ่เขาก็โอเคนะไม่ต้องขอท่อลมเพิ่มแต่ถ้าต่อท่อลมเพิ่มก็ดีถ้าต่อก็ดีดีในแนวไหนเย็นขึ้นประหยัดไฟดีในแนวเย็นขึ้นมันจะเย็นขึ้นใช่มันจะเย็นขึ้นครับลองเอาผ้าม่านมากันดูก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงจะต่อท่อลงไงอนาคตค่อยปรึกษาผมอีกทีนึงได้ครับเนี่ยก็โดยรวมก็ไม่ต้องไปสนใจมันลูกค้าบางท่านน่ะเนี่ยเพราะแล้วมันไม่ถึงแล้วค่ะใช่ไม่งั้นคุณลูกค้าต้องเสียเงินซื้อท่ออีกเส้นนึงใช่งั้นถามว่าจริงๆถ้าเกิดซื้อท่อเพิ่มก็ยังไม่นะก็จะขยับตรงนี้ออกไปค่ะครับแล้วก็นอนตรงนี้ครับแล้วอย่างนึงแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาพอแขวนปุ๊บเนี่ยมันจะลอยอย่างนี้เลยน่าเกลียดลอยอย่างนี้เลยน่าเกลียดเอาเกลียดอย่างนี้คุณลูกค้ายังเดินข้ามแล้วก็ปกติแล้วก็เปิดอย่างนี้ครับเปิดมียุงไหมครับปกติแล้วมียุงไหมไม่ปิดห้องตรงนี้อ๋อไม่ปิดห้องนี่ปล่อยระเหยไปปล่อยระเหยไปเลยปล่อยให้ลมมันระเหยไปแล้วมันก็ไม่ต้องไปแคร์แล้วเพราะว่าเรากั้นผ้าม่านแล้วกั้นผ้าม่านแล้วถามเย็นเย็นเย็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราให้มันเป่าตัวเราจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบแอร์แต่มันร้อนจนแบบนอนแล้วมันต้องตื่นครับอันนี้โอเคอันนี้เป่าในระยะนี้นะครับเดี๋ยวก็คือตรงนี้ครับมันจะมีสวิงนะครับกดเป็นระบบสัมผัสอันนี้อยู่สวิงมันจะข้างในเป็นระบบข้างในเป็นออโต้สวิงแต่ลมมันก็ยังออกไปทางออกครับไปทางนู้นครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เล็งดูครับเล็งดูในข้างในครับเห็นไหมครับเราต้องการให้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็หรือเราต้องการให้มันสายใช่ใช่อันนี้ก็คือมันก็จะสายแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากจะให้มันเป่าเต็มๆตัวคุณลูกค้าก็ต้องขยับแอร์มามันก็แล้วแต่ครับแล้วก็ในตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรก็มีปุ่มสลีปไม่มีผลอะไรจะไม่จริงๆไม่ใช้เป็นออปชั่นเฉยๆเป็นการตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเร่งขึ้น 1-2 องศาอะไรอย่างนี้เรื่องของเสียงถ้าอันนี้เสียงไฮแล้วอันนี้สปีดไฮแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเบาดังเกินไปลดสปีดมันก็จะดรอปลงแต่ถ้าอยากให้ลมใช่มีเดียมก็ได้หลายๆยี่ห้อมีแค่2สปีดมีแค่ไฮเนจะล่อ 6,000 BTU เสียงดังมากกว่านี้ขนาด 6,000 BTU นะแต่ลมนี่ก็มันถามว่าครับช่วงเสียงเป็นเสียงดังมากกว่าอันนี้แล้วถ้าความรู้สึกของผมนะแล้วตัวมีเดียครับมีเดียเบากว่าแต่ลมไม่ใช่อย่างนี้เสียงเท่าๆกับตรงนี้มั้ยเสียงพอๆกันครับพอๆกันครับเรื่องของการตั้งอุณหภูมิไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรเพราะว่าคุณลูกค้าไม่ได้กั้นพื้นที่ไม่มีผลอะไรแอร์ขึ้นที่แทบจะไม่ต้องตัดไม่มีการตัดการทำงานเลยแอร์ขึ้นที่นะครับเรื่องของฟังก์ชันสังเกตดูตรงนี้ครับคูลิ่งนะครับคูลิ่งถ้าเรามือไปโดนปุ๊บมันจะเป็นพัดลมเลยซึ่งหมายความว่ามันก็จะกลายเป็นพัดลมพัดลมอย่างเดียวไม่มีแอร์โดนอีกทีนึงเป็นปุ่มฮีทอันนี้เป็นออปชันเสริมเขาของต่างประเทศประเทศไทยไม่มีฮีตตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นสลับทางได้อยู่แล้วสลับหน้ากากได้แล้วซึ่งเวลาสลับหน้ากากคือหมายความว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยหนาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันหนาวอ่ะบางทีมันหนาวมันก็หนาวหนาวหนาวมันก็หนาวเหมือนกันนะครับคุณพี่ก็กลับด้านใช้ด้านนี้เป็นฮีตเป็นลมร้อนเป็นฮีเตอร์อันนี้กดนี้คือตั้งเวลาการปิดตั้งเวลาการทำงานหรือการปิด
ตั้งกรรมการปิดกดเป็นนับเป็นชั่วโมงนะครับซื้อ JPEG เหมือนกันรู้สึกว่าจะมีผ่อนแต่ดอกเบี้ยดอกแพงอ๋อครับก็ไทม์เมอร์ตั้งเวลานะครับ4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่เราจะแต่ถ้าเราจะยกเลิกเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะแคนเซิลจนกว่ามันจะเป็น0 24ชั่วโมงใช่จนกว่ามันจะเป็น0แล้วก็ปล่อยไปส่วนตัวนี้ตอนนี้คอมเพรสเซอร์ยังไม่เดินตอนนี้เดินแล้วก็เมื่อกี้เราไปเล่นโหมดของฟังก์ชันใช่แล้วก็อันนี้กดปลดเปิดปิดใช่ปุ่มนี้ปุ่มสุดท้ายนะครับแล้วก็คราวนี้เข้าเรื่องล้างก็คุณพี่ต้องถอดข้อดีของตัวย่อนี้คืออะไรคือมีแผ่นกรองทั้งล่างทั้งบนและล่างซึ่งแอร์บ้านไม่มีแอร์บ้านก็จะตันเร็วกว่าปกติแล้วหลายๆยี่ห้อไม่มีมันก็จะตันเร็วซึ่งคุณพี่ถ้าเกิดว่าจะล้างก็ถอดตัวนี้เข้าน้ำถอดตัวนี้สีธรรมดาใช่ตัวนี้ก็ถอดเหมือนกันนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่คุณพี่ก็จะต้องเซอร์วิสเองเช่นใช้ไปสักประมาณสัก6เดือนเริ่มรู้สึกสกปรกแล้วคุณพี่ยกเข้าห้องน้ำลากเข้าห้องน้ำเลยแล้วดึงตรงนี้ออกดึงกดตรงนี้ออกคุณพี่แทบจะไม่ต้องจ้างช่างล้างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเห็นแผงระบายด้านในเลยถอดปลั๊กเสร็จแล้วใช้สายฉีดชำระก็ได้ฉีดเข้าไปเลยแต่ต้องทำการถอดจุกนี้ออกก่อนพอเราถอดจุกออกปุ๊บแล้วเราถึงฉีดเข้าไปไม่ต้องทำเป็นครับไม่จำเป็นต้องเอาสกูออกนะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักประมาณสักปีครึ่งเรียกช่างมาล้างแอร์เหมือนการล้างแอร์ทั่วไปปกติแต่ถ้าดูตามจากสายตาแล้วเรามันไม่สกปรกก็ยังไม่ต้องล้างแต่ถ้าคุณพี่สามารถที่จะมองผ่านเข้าไปเห็นถึงข้างในใช่เห็นอยู่ข้างในเลยอ๋อมาลองมาดูเอ๊ะทำไมแอร์เราไม่ค่อยเย็นลองมาดูโอ้ยข้างในตันมากเลยก็เข้าน้ำล้างแต่พอล้างแล้วล้างในระดับนึงแล้วก็ยังรู้สึกว่าสกปรกอยู่ถึงค่อยจ้างช่างมาล้างก็เขาก็จะคิดอัตราการล้างปกติหรือแจ้งผมก็ได้แจ้งผมก็ได้นะครับในส่วนของบางครั้งอากาศเย็นซึ่ง JPX เป็นระบบมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวซึ่งคุณพี่ไม่ต้องต่อท่อความทิ้งไม่ต้องต่อท่อทิ้งเลยเดี๋ยวมันจะระเหยไปเองแล้วนี่คือความง่ายดายของแอร์เซนที่จะเป็นลักษณะนี้ก็บางทีช่วงอากาศเย็นช่วงหน้าหนาวอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำปั่นไม่หมดเขาก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ว่าน้ำเต็มคุณพี่ก็แค่ปล่อยเปิดจุกน้ำพอแต่ JPX แค่จะไม่ต้องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้ส่วนด้านปลายท่อลมปล่อยไปเลยเพราะคุณพี่จะต้องกั้นใช่ค่ะกั้นผ้าม่านอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ชิดหน่อยก็จะเย็นขึ้นแล้วก็ใช่เล็กแค่สุดถ้าเอาไปใช้กับเต็นท์แอร์มันจะกลายเป็นแอร์เหมือนแอร์บ้านเลยเพราะว่าพื้นที่ของเต็นท์แอร์มันไม่ใหญ่6ฟุต7ฟุตแต่ว่าเต็นท์แอร์ก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันก็เป็นผ้าเคลือบโพลิเมอร์ที่เอามาเย็บขาดมีโอกาสที่จะขาดไม่เหมือนกับที่เราจะเอาผ้าใบมาคลุมซึ่งผมบอกเลยที่บ้านผมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยครับเอาผ้าใบกั้นให้พอดีกับเตียงนอนหนาวโดยรวมแล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าสินค้าแบรนด์เนี่ยเหมือนพวก JPX Amina เนี่ยเหมือนพวก Star Air หรือพวก Central Air เนี่ยสินค้าพวกเนี้ยมันจะเห็นไหมครับเนื้อพลาสติกเนื้ออะไร
เรียบร้อยเรียบร้อยงานชิ้นงานมันเรียบร้อยแล้วก็แล้วที่สำคัญคือมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดคุณพี่แอดไลน์ที่ตรงนี้แอดไลน์ตามนี้เลย JPX Thailand ตอบตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่บอกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าวันนั้นลูกค้าโทรมาหาผมตอน 2:00 โทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเต็มก็ผมไม่ได้รับสายแต่เขาพอโทรตอนเช้าเขาจัดการตอบเรียบร้อยแล้วพี่อ่านเขาเรียบตอบเรียบร้อยแล้วเทคแคร์แล้วก็ถามว่าแอร์มีปัญหาทุกยี่ห้อมีปัญหาไหมมีปัญหา JPX ก็มีปัญหาเหมือนกันปัญหาเล็กๆน้อยๆต่างจังหวัดเขาก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยปัญหาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆคืออย่างสายหลวมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็เรียบง่ายนี่ครับทิ้งท่อลอยไปเลยทิ้งท่อลอยเลยจบครับโอเค